มหานครที่มีนักสะสมและมีรถในตำนานติดอันดับ1ใน5ของโลกนั่นคือประเทศไทยผมเข้ามาแล้วผมบอกว่ามันเห็นหลายอย่างอันนี้คืออะไรอันนี้ก็บอกว่าเป็นนวัตกรรมล่าสุดเงี้ยเหรอไอ้2,000เนี่ยอันนี้เป็นของเล่นลูกพี่เป็นโปรเจกต์ของเล่นที่ทำขึ้นมาทั้งหมด24คัน24คัน24คันแล้วก็จะเลิกแล้วครับพี่พอแล้วพอจะไปทำอย่างอื่นละอันเนี้ยทำคันเดียวและช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนกราสุริตสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีครับสปีดการาจสถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์และเซอร์วิสครบวงจรทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ติดต่อ0818132393และ0906643343 Boat Bar and Bistro ร้านอาหารสไตล์โฮมเมดที่คัดสรรวัตถุดิบมาอย่างดีเหมือนปรุงเองที่บ้านตั้งอยู่ที่ถนนเกษตรนวมินทร์ต่อหม้อที่238เบอร์โทร0644102915สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ครับนี่คือรายการเปิดโปงลงรถโดยโบ๊ทบุญนันนะฮะวันนี้แขกรับเชิญผมต้องบอกว่าจริงๆแล้วก็เป็นคนที่คุ้นเคยเป็นน้องที่น่ารักสนิทกันมาตั้งนานมากแล้วขอต้อนรับหมอโดมแม่ในสัตวแพทย์สุทธิพงษ์คนใหญ่นะครับครับผมจริงๆก็บอกว่าหลายๆคนที่ติดตามพวกเรามาตั้งแต่สมัยยุคช่อง Speed Channel นะพอเราเลือกทำช่อง Speed Channel ไปก็ต่างคนก็ต่างมาทำรายการเล็กๆน้อยๆแล้วกับตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็มาถึงวันนี้เขาก็สร้างนี่ที่เราอยู่ในบรรยากาศตรงนี้ก็คือเป็นโรงรถเป็นอู่ของเขานะเป็นการาจก็คือสตูดิโอที่เราอัดรายการรถนิยมสมัยอยู่ที่สปีดก็คือนี่แหละใช่ๆก็คือด็อกเตอร์การาจใช่มั้ยด็อกที่เป็นสุนัขนะด็อกหมาเนี่ยนะเพราะว่าเขาเป็นสัตวแพทย์วันนี้มันไม่เหมือนการสัมภาษณ์นะพี่มันเหมือนเราอัปเดตคุยกันมากกว่ามาถึงวันนี้ก็บอกว่ามาเปิดล่าสุดนี่ก็คืออะไรจังยาร์ดคาเฟ่คำว่าจังยาร์ดอะพี่ถ้าในความหมายพี่รู้อยู่แล้วมันคือสุสานรถโชว์อาสุสานรถแต่ว่าถ้าเราจะใช้คำนั้นคำว่าสุสานรถมันก็จะดูเปรียวไปหน่อยดูเปรียวไปหน่อยเราก็เลยเปลี่ยนคำเป็นจังยาร์ดคาเฟ่คานี่คือ CAR รถแล้วก็ F apostrophe FE ครับแล้วก็ใช้คำไทยว่าเป็นสวนสาธารณะรถเก่าก็คือเป็นลานจัดกิจกรรมเป็นปาร์คพักผ่อนหย่อนใจมีต้นไม้ร่มรื่นเดี๋ยว EP หน้านะพาคุณผู้ชมไปเดินเล่นอยู่ในจังยาคาเฟ่เลยวันนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งเช็คอินที่ฮิตที่สุดในนครปฐมอีกที่จริงๆอยู่ไม่ไกลนะพี่เพราะเดินออกไปประมาณ59นี่ถึงแล้วครับอยู่หน้าโรงรถเองก็ห่างจากองค์พระมาประมาณสัก300เมตรได้ครับพี่นะประมาณนั้นก็จะเป็นฝูงต้นไม้ฝูงสุดท้ายแล้วรอองค์พระปฐมเจดีย์เพราะว่าเราเก็บธรรมชาตินั้นไว้โอ้โหเพราะเป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่สีเขียวครับพี่นะครับในรอบองค์พระครับอันนี้คืออะไรอันนี้เขาบอกว่าเป็นนวัตกรรมล่าสุดเงี้ยเหรอไอ้สองคันเนี้ยอันนี้เป็นของเล่นรู้พี่คืออย่างนี้พี่เมื่อก่อนเนี้ยเราจะใช้ระบบต่างๆที่เป็นการเคลื่อนที่อ่ะพี่โบ๊ทเราใช้เป็นระบบน้ำมันทีเนี้ยเรามาคิดแล้วเฮ้ยความสะดวกสบายของการขับขี่แล้วก็ความสะดวกสบายของการใช้อ่ะเราก็เลยคิดว่าระบบไฟฟ้าระบบมอเตอร์อย่างเงี้ยมันน่าจะมาแล้วนี่แนวแบบอีลอนมัสก์อะไรเงี้ยเทสลาอะไรเงี้ยเหรอเราก็เลยคิดว่าแล้วชุดอุปกรณ์ต่างๆที่มาจากประเทศจีนเนี่ยพี่ราคามันไม่แพงรถไฟฟ้าเมืองจีนนะที่มันมาขายกันเพียบๆเลยนะเพียบเลยครับแล้วเราก็เลยคิดว่าเฮ้เราเห็นแบบเนี้ยเฮ้ยเราน่าจะเอามาทำงานศิลปะในแบบของเราได้จริงๆเราไม่ได้เริ่มทำคนแรกนะพี่สมัยก่อนเราก็เคยทำไปแล้วแล้วในต่างประเทศก็มีคนทำไปแต่ว่าก็คือเรามาทำในแนวของเราล่ะเขาจะใช้เป็นเครื่องรถตะกร้าที่ใช้มือดึงใช่ใช่โอ้โหแต่มันถ้าเครื่องมันใหม่ๆมันก็โอเคนะครับเครื่องมันเก่าๆมันจะติดจะดึงกันมันจะดึงกันลำบากหนึ่งใช้งานยากสองต้องมีการดูแลรักษาแล้วก็ต้องมีความรู้พอสมควรสามเสียงดังเราก็เลยมาปรับให้ใช้งานได้ง่ายก็คือเป็นรถไฟฟ้าสามารถเสียบปลั๊กประมาณ 3-4 ชั่วโมงนี่มันคือ EV ซะชัดใช่ครับวิ่งได้ประมาณ15กิโลชาร์จ4ชั่วโมงหนึ่งครั้งวิ่งได้15ความยาวนะประมาณ15กิโลครับพี่เฮ้ยมันก็โอเคแล้วก็รับน้ำหนัก120กิโลวันนี้ครับพี่ขี่ได้สบายสบายใช่ครับแล้วก็อย่างนี้พี่เมื่อก่อนที่เขาทำอ่ะพี่เข้าใจคำว่าหลังแข็งไหมถ้าคนเล่นรถก็คือใช้เป็นโครงสร้างเหล็กโดยที่ไม่มีระบบเฟรมนะไม่มีช็อคอัพไม่มีช็อคอัพแต่อันนี้ระบบช็อคอัพหน้า2ตัวหลัง2ตัวก็จะมีความนุ่มนวลเหมือนรถมอเตอร์ไซค์จริง
เออก็ขี่ได้ละขี่ได้ละอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ของเล่นที่ทำขึ้นมาทั้งหมด24 คันแล้วก็จะเลิกแล้วครับพี่อ๋อพอละพอจะไปทำอย่างอื่นละอันนี้ก็คือรวมไปด้วยอันนี้ทำคันเดียวอันนี้ทำคันเดียวทำคันเดียวแล้วก็อันนี้ส่งไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มาเอาไปอ๋ออันนี้คือทำมีลูกค้าแล้วแล้วอันนี้24 คัน24 คันทั้งหมดก็คือ25 คันใช่ครับเป็นหน้า V คันนึงอย่างเงี้ยแหละแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นบางคนหน้ารถพวกเต่าถูกไหมใช่ครับใช่ป่ะเวลาการทำก็คือเราใช้บางคนหน้ารถเต่าเนี่ย2 ชิ้นนะพี่ต้องเอามาผ่านะครับเอามาผ่าเพื่อแบ่งครึ่งแล้วก็นำมาต่อกันให้มันได้รูปมาประกบตรงกลางเนี่ยนะใช่ครับแล้วก็เหลาใหม่แล้วเปิดโมขึ้นมาโอ้ก็จะเป็นเราใช้ชื่อผลงานเป็น Volkswagen Electric Mini Bike by ดร. กาลาด EV EV ใช้คำนี้ดีกว่านะ EV Volk EV คล้าย AV อ่ะพี่เออมันไม่มีแค่นี้อ่ะบิ๊กฮะโหแต่มันเก่ามากนะหยิบเอาอะไรอะไรมาพูดคุยสะพายกระเป๋าจะพาไปลุยข้างนอกกันอะไรให้คลาสสิกจะทำให้คุณต้องยิ้มตามอยากจะชวนคุณมานั่งคุยกันเทปเนี้ยนะต้องบอกว่าจริงๆแล้วแนวเขาก็คือเขาเป็นแนวสร้างนู่นสร้างนี่เนี่ยเขามาเรื่อยเปื่อยคุณทำตั้งแต่เฟอร์นิเจอร์ไปยันรถยนต์อ๋องานเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ก็จะมีโอ้ยอันนั้นทำไปเยอะถูกไหมไอ้นั่นคุณทำเยอะคุณทำโต๊ะทำงานโต๊ะทำงานเยอะแยะหมดจากกุชชี่มีโซฟามีเก้าอี้มีเตาบาร์บีคิวมีเตียงนอนมีถูกไหมมีเคาน์เตอร์บาร์มีโอ้เยอะแยะที่ทำก็บอกว่าจริงๆคุณทำไปเยอะมากจริงมันก็คือของเล่นของคนที่อยู่ในแวดวงที่ชอบเรื่องราวของรถผมจะมาถึงวันนี้ไซโปรเจกต์พี่มันจะเป็นช่วงเวลาที่เราพักจากการทำรถหรือว่ามันรออีกโปรเซสหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็จะว่างแล้วเราก็เรียกอาชีพเสริมใช่ไหมของเล่นหลายคนบอกไอ้อาชีพเสริมแต่อันนี้มันก็ไม่เล่นนะพอทำขึ้นมาจริงๆแล้วมันก็มีรายได้เป็นก่อเป็นกำเหมือนกันนะอยู่ที่วิธีคิดแรกถ้าเราสามารถนำมันขึ้นไปก่อนอย่างเงี้ยผมมองว่าความรู้ทุกอย่างเป็นของสากลนะพี่บอสเราไม่ได้มองว่าทุกคนต้องมาทำกับเราหรือว่าอะไรไม่หรอกเราอยากให้ความรู้กับทุกคนว่าเฮ้ยเราคุณสามารถไป DIY ไปปรับเล่นตามสไตล์ที่คุณชอบได้คือเราทำโครงให้ที่เหลือคุณก็ไปเพิ่มเติมมาเป็นสิ่งที่คุณชอบใช่ครับจริงๆต้องบอกว่าโดมไปทำรถมาให้เยอะมากนะเซเลบริตี้บ้านเราเนี่ยนะเขาให้คำนิยามว่าเป็นคนที่เหล่าคนบันเทิงเซเลบริตี้หาตัวเพราะว่าเราไม่มีลูกน้องนะพี่ผมอยู่คนเดียวถูกอันนี้เขาแบบอินดี้นะนี่เขาเป็นสายรถแบบอินดี้เพราะนั้นไม่ได้รับงานเป็นพาณิชย์หรือว่าอะไรเงี้ยเราก็เขาทำทีละคันทำให้เสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวคันใหม่ค่อยว่ากันอันนี้อุบไปเลยนะพี่ยืนอยู่ข้างหน้านี่พระเอกเบอร์หนึ่งเมืองไทยเลยต้องบอกพี่คนแรกนะเพราะผมไม่เป็นออนได้เลยคนแรกคุณติ๊กเจษฎาพรโอ้มีแดงใบเล่ของนักฆ่าเนี่ยเหรอถูกต้องครับนักฆ่าเนี่ยเหรอเป็นเชฟโรเลตคอแวร์ตัวนี้ก็จะเป็นทีเด็ดของพี่ติ๊กที่เราที่เขาก็นั่งรออยู่ใกล้แล้วครับพี่รถขับได้แล้วนี่เดี๋ยวรอทำสีแล้วเดี๋ยวถ้าเสร็จเดี๋ยวเชิญพี่ว่ามาดูรถติ๊กโอเครถติ๊กนะแต่มาดูวันที่เขารับมอบรถผมไม่ได้มีโอกาสเจอติ๊กเพราะว่าหลายคนบอกว่าหน้าผมกับติ๊กนี่คล้ายกันไม่รู้ว่าคล้ายกันตรงไหนครับคุณเริ่มแรกคุณทำรถให้เซเลบริตี้บ้านเราเนี่ยครับใครเป็นคนแรกคนแรกทำในรายการรถนิยมน่าจะเป็นพี่บ้านศรีเจริญพี่บอมก่อนใช่ไหมแล้วก็ทีนี้ทำทั้งบ้านเลยอีกตัวนำโชคนิสสันเปาใช่ไหมแล้วก็มาเป็นรถเวสป้าของคุณปั๊บโปเตโต้ปั๊บก็ทำเวสป้าให้ปั๊บแล้วก็คุณโอมโปเตโต้ปั๊บโอมเป็นมือเบสแล้วก็จะเป็นโอ้สมัยนั้นในรายการโอ้ต้องไปไล่ดูเหมือนกันนะพี่เยอะเหมือนกันนะเป็นของน้องมาริโอที่เยอะหน่อยก่อนโควิดเนี่ยก็จะมีงานปาแบงคอกฮอตรอดประกอบฮอตรอดใช่ครับก็ทำรถบูอีก1959 59ของมาริโอใช่ครับได้เบสออฟโชว์ในงานนั้นแล้วคุณก็เอารถไปโชว์ด้วยไหมเหรอผมเอาไปอันนั้นเอาไปโชว์เป็นมินิฮอตรอดอันนั้นฮอตรอดที่ตัดกระจกใช่ไหมใช่ครับที่มีกระจกแค่นี้ใช่ไหมต้องครับแล้วก็รถอาราเล่ใช่ป่ะอาราเล่นั่นอีกงานนึงที่ไปได้ถ้วยรางวัลของงานมูนอายมูนอายใช่ไหมมูนอายครับของบิสเตอร์ชิเกะอันนั้นได้เบสออฟคัสตอมคาร์ที่ตลาดรถไฟศรีนครินทร์อันนั้นก็จะเป็นรถที่อีกชื่อนึงอ่ะที่ผมได้รับฉายามาคือพ่อมดรถการ์ตูนก็คือเราทำตั้งแต่คาเมนไรเดอร์ใช่ไหมพี่ไอ้มอเตอร์ไซค์มด X V มด1 V2 V1 V2 นี่ก็ทำจริงๆในความฝันนะจะทำ9ตัวจะทำถึงซูเปอร์วันสิ่งที่ได้มาจากฉายาพ่อมดรถการ์ตูนคือ
ผมชอบนำลายเส้นที่มันอยู่ในการ์ตูนอ่ะที่มันเป็นรถคลาสสิกที่คนไม่คิดว่าเฮ้ยมันจะมาเป็นรถจริงๆนะใช่ของอาจารย์โทริยาม่าอะไรเงี้ยที่เขียนอาราเล่ดร.สลามหนุนอาราเล่มีดราก้อนบอลดราก้อนบอลอะไรเงี้ยเราก็เอารถมาแล้วคุณทำอะไรไปบ้างตอนนั้นทำรถดร.สลามคันหนึ่งใช้เป็นมอลลิสมินิแต่ตอนนั้นที่ไปทำที่งานมูนอายอ่ะผมใช้วิธีการคือเราเอามาครอบกับรถกอล์ฟสนามกอล์ฟเป็นรถไฟฟ้าอีกเหมือนกันใช่ซึ่งเป็นไอตัวนั้นเป็นไฮบริดเป็นไฟฟ้ากึ่งน้ำมันอ๋ออ่ะเวลาสตาร์ทใช่ป่ะใช้ไฟฟ้านำก่อนพี่ไฟฟ้านำก่อนแล้วก็กดคันเร่งไปก็บางทีก็ตัดเป็นน้ำมันแต่เป็นน้ำมันเป็นไฮบริดตัวนั้นก็ทำไปเรียบร้อยอันนั้นนัมเบอร์วันแล้วก็นัมเบอร์ทูที่เพิ่งเสร็จไปก็อีกคันนึงอันนั้นเป็นรถจริงๆเลยที่เอามายืดหลังคายมันเป็นหัวโตมิติให้มันตามลายเส้นการ์ตูนมากที่สุดอย่างที่ไปถ่ายน้องเบิ้มอเมริกันเงี้ยนะครับเขาบอกว่าคณะข้าดัตสัน620ช่างเหยียบอ๋อรู้จักกันยืดมายืดมาไอ้รถการ์ตูนเหมือนกันใช่ครับถูกต้องครับพี่เข้าไปได้ในพี่นั่งหลัง90อย่างนี้แหละตรงๆอย่างเดียวเลยเพราะว่าตัวพี่ใหญ่นั่งไว้เต็มรถพอดีเลยก็น่ารักดีไปไหนหัวคนมองตลอดทางไม่ต้องห่วงหยิบเอาอะไรอะไรมาพูดคุยสะพายกระเป๋าจะพาไปลุยข้างนอกกันมองอะไรให้คลาสสิกจะทำให้คุณต้องยิ้มตามอยากจะชวนคุณมานั่งคุยกันอยากให้คุณมาเสวนาสารพัดในรายการรถนี้ก็โอ้โหพี่จากวันนั้นถึงวันนี้ก็ต้องบอกว่าก็พบพวกพี่เลยครับเป็นคนที่ชักนำจุดประกายพาผมเข้ามาผมเมื่อก่อนเราก็ไต่เต้ามาจากการเป็นยูเซอร์ธรรมดาแล้วก็ก้าวมาเป็นคนเล่นรถมาเป็นพ่อค้าอะไรมาเป็นพ่อค้ารถมาเป็นคนทำรถเองถูกจนได้มาทำรายการทีวีที่อยู่ในช่อง Speed Channel แล้ววันนั้นอยากถามพี่บอสพี่เห็นอะไรในตัวผมแบบนั้นพี่ถึงชักชวนมาบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วบอกว่าตอนผมทำช่องนั้นน่ะผมบอกว่าเฮ้ยผมไปเดินหาคนคนนึงที่อันดับแรกนะมันต้องหายใจเข้าออกเป็นรถยนต์ก่อนครับเชื่อว่าทุกคนมันมีเรื่องเล่าของตัวเองทุกคนมีจุดกำเนิดของตัวเองแต่ว่าวันนี้เราแค่ไปเติมในส่วนที่เขาขาดหายให้มันเต็มแล้วก็ให้เขาสามารถนำเรื่องมาเล่าให้กับคนดูทั่วไปเขาบอกว่าจริงๆแล้ว Speed Channel เนี่ยมันเป็นช่องรถยนต์ช่องแรกนะที่ในเมืองไทยนะแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องราวของคนที่เขาเล่นรถจริงๆปัจจุบันนี้น้องๆหลายๆคนเนี่ยออกไปทำหลายๆรายการมากแล้วก็เยอะมากเป็นแนวที่ต้องบอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกในเมืองไทยที่มันไม่เคยเห็นมาก่อนว่าเป็นช่องที่มันให้มันวันๆเนี่ย24ชั่วโมงคนบ้าเหล่านี้มันคุยแต่เรื่องรถมอเตอร์ไซค์มันมากมายหลายสาขาด้วยนะพี่โบ๊ทเยอะมากครับหลายชนิดของรถหลายชแนลหลายเก่ารถใหม่ซุปเปอร์คาร์มอเตอร์ไซค์ไปเชียงกงดูอะไรเก่ามันเป็นอะไรที่เมื่อ10ปีที่แล้วอ่ะหลายคนก็ไม่คิดหรอกว่าเฮ้ยมันจะมีปรากฏการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นในเมืองไทยรวมถึงเรื่องราวของการเข้าไปดูรถใหม่รถเก่ามีการรีวิวรถต้องบอกว่าเรามันก็เป็นจุดกำเนิดของ YouTube ของรถยนต์ในปัจจุบันนี้ครับคนที่ทำรายการรถยนต์ในปัจจุบันนี้ก็บอกว่าก็เป็นน้องๆที่ออกมาจาก Speed Channel ทั้งนั้นหลายๆคนที่เติบโตเข้ามาในแวดวงรถยนต์ในบ้านเราก็มีมุมมองที่ผมก็เกินครึ่งนะพี่ ที่เติบโตมาจากบ้านหลังนี้นะถูกต้องครับผมว่ามันเป็นบ้านหลังนึงที่ทุกคนมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วก็พอโตขึ้นต่างคนก็ต่างมีจุดมุ่งหมายที่จะดำเนินการต่อไปในชีวิตนะหลายคนเนี่ยอย่างเงี้ยเราผ่านไปผ่านมาอย่างเงี้ยพี่ก็จะมาแวะเยี่ยมแล้วพูดถึงหมอโดมเนี่ย ก็ต้องพูดถึงรถคุณคันนึงคันนี้ก็อยู่มานานมากไงอยู่มานานไอ้มันแตง66คอนเวิร์ตเนี่ยคันนี้ก็บอกเป็นคันรักของหมอโดมคันนึงเหมือนกันนะอยู่กันมาตั้งแต่เป็นซากรถเป็นซากนะพี่มาดูเราก็ถ่ายทำกันตั้งแต่สมัยอยู่รายการรถนิยมใน Speed Channel ในยุคนั้นเนี่ยอินเทอร์เน็ตมันยังไม่คอมพลีทนะพี่ไม่มีหรอกครับมันก็น้อยพี่แต่ว่าทุกคนเราก็ดูได้แค่ต้องไปดูของฝรั่งใช่ครับแล้วก็การเขาเรียกว่าการบูรณะหรือว่าอะไรต่างๆอ่ะมันก็ต้องใช้เวลาใช้คำบอกเล่าปากต่อปากใช่จะไม่ค่อยมีโนว์ฮาวที่อยู่ในอากาศแล้วเราไปกดหาได้เลยอะไรเหมือนยุคนี้ถ่ายทำกันนานที่สุดพี่บอสตอนที่ถ่ายฟุตนั้นอ่ะต้องมี4ปีกว่าจะได้ออน1ชั่วโมงในนั้นน่ะ1เทป4ปีพอถ่ายเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆค่อยๆเห็นใช่ๆแล้วก็ขอบคุณพี่ๆหลายคนอย่างขอบคุณการสุริตนะใช่ครับใช่ป่ะทุกวันนี้ก็บอกว่ารถคันนี้สีมันก็ยังแจ่มอยู่เลยนะสีนกแก้วใช่มั้ยแล้วก็หลังจากนั้นมาพอหลายๆคนเห็นพวกเราใน Speed Channel ก็เริ่มเข้ามาเอ้ยอยากทำคันนั้นอยากทำคันนี้อ่ะทำคันนู้นสิ่งที่เราได้มาจากตรงนั้นน่ะผมไม่ได้เรียกว่ามันว่าคอนเนคชั่นแบบ
แบบในเชิงพาณิชย์หรืออะไรนะพี่เราได้เพื่อนได้พี่ได้น้องได้คนที่ชื่นชอบอะไรเหมือนกับเราในวงแบบนั้นแล้วเรารู้สึกว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นน่ะมันเกิดความสุขกับตัวเราเอาความสุขนั้นมากลับมาสร้างจินตนาการอะไรของเราไปต่อยอดได้แล้วสามารถเลี้ยงดูชีวิตได้สามารถมีความสุขกับมันได้ทุกๆวันพี่บดไอ้สิ่งเหล่านั้นที่มันตอบคืนกลับมาในความคิดของหมอโดมรถคืออะไรส่วนตัวผมนะมันคือส่วนหนึ่งในชีวิตผมไปแล้วแล้วเราขายวิญญาณให้กับมันกับรถเก่าแล้วเราคิดว่าเราจะตายไปพร้อมกับมันผมไม่รู้สึกว่าผมทำงานพี่บดผมเป็นคนที่ลงมือเป็นเมคเกอร์ขัดขัดบักทำสีทำเครื่องทำจะเล่นกันเองสมัยนี้เขาบอกว่าจัดฟิตเมนต์เนี่ยนะก็คือจัดทรงจัดอะไรอย่างเงี้ยนะพ่นเองทำเองหมดทุกอย่างจนมันมาออกมาเป็นรถคันผมให้คำนิยามของการเล่นรถเก่าคัมภีร์เล่นรถเก่า3อย่างที่คุณต้องบาลานซ์ให้ได้1เงินคุณต้องมีสิ่งที่นึงที่ตอบสนองกับคุณภาพชีวิตคุณแล้วอ่ะจะมีมากมีน้อยอันนี้แล้วแต่บุคคลละตามอัตภาพถูกต้องครับแล้วต้องไม่ให้เดือดร้อนด้วยนะถูกสองคือเวลาต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งที่แชร์จากชีวิตออกไปอ่ะมันคือ1ใน4ของตารางชีวิตกล้าเลือกต้องกล้าแลกกล้าขับต้องกล้าเข็นถูกไหมที่วิถีของคนเล่นรถเก่าและอันที่3พี่บดคือความรักที่มีให้กับรถถ้าเขารักไม่จริงถูกต้องครับเมื่อบาลานซ์3อย่างพี่บดคุณมีเงินที่สามารถจะเล่นกับมันได้คุณมีเวลาที่สามารถจะดูแลคุณมีเวลาที่สามารถจะใช้ชีวิตร่วมกับมันได้ก็ดี3แล้วยิ่งคุณมีความรักให้มันด้วยเพอร์เฟกต์อันนี้คุณเล่นรถแบบมีความสุขมันก็จะไปแบบสมมติว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรจะขีดตะขวงใจใช่ครับไม่มีอะไรมาเบรกเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นรถเก่าแบบไหนก็ตามมีคนเคยถามผมพี่โบ๊ทว่าสำหรับผมนิยามคำว่ารถคลาสสิกของผมคืออะไรอะในความคิดผมรถเก่าอะไรก็ได้อะขอให้มันมีเรื่องราวสำหรับคุณอะบางคนอาจจะเป็นรถโตโยต้าเก่าๆโคโรล่าสักหนึ่งคันที่ไม่จำเป็นที่มันต้องเป็นรถแพงเราไม่เอามูลค่ามันมาให้คำจำกัดความกับมันอะพี่บอสใช่ใช่เราให้ความสำคัญกับเรื่องราวของมันมากกว่าก็มีคำถามนะพี่ที่ผมเคยโดนถามแต่ว่าณวันนั้นยังหาคำตอบไม่ได้แต่วันเนี้ยได้คุยกับพี่แบบพี่น้องมาอัปเดตชีวิตกันอะผมเลือกที่จะตอบมุมนี้ได้ละมีคนเคยถามว่าพี่หมอครับแล้วพี่คิดว่าพี่จะทำรถคันไหนเป็นคันสุดท้ายผมไม่เคยคิดเรื่องนี้พี่บอสเพราะเราทำไปเรื่อยๆไม่มีอะแต่วันเนี้ยผมรู้สึกว่านับแต่วันที่ผมป่วยสภาพร่างกายที่เป็นหมอรองกระดูกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยตัวเราเองอะแม้กระทั่งเราเป็นคนทำรถอะเราก็มีเวลาเราก็มีทำเวลาเราเหลือน้อยลงไปแล้วใช่พี่เราจะเก็บเวลาในส่วนนึงซึ่งเราคิดว่ามันจะเป็นช่วงอายุนึงแล้วที่แรงเรายังไหวแล้วเรายังลุยกับมันได้อยู่ถูกผมจะกลับไปทำรถคันแรกผมรถที่ผมมีในครอบครองแล้วเก็บเงินซื้อมันครั้งแรกผมว่าอันนั้นอะคือผมจะกลับไปที่เดิมละสูงสุดมันก็จะกลับไปเริ่มต้นใหม่มันอาจจะเป็นรถที่ไม่มีใครเล่นนะออสตินพันสามที่ตัว4ประตูหางปลาซึ่งมันเป็นรถคันแรกที่พ่อผมใช้พ่อผมมีรถคันแรกก็คือรุ่นนั้นแล้วคันนั้นก็โดนขายไปแล้วตัวผมเองผมมาเล่นรถตอนอายุ10กว่าผมมีรถคันแรกก็คือรุ่นนั้นไปซื้อรุ่นนั้นมาเหมือนกันใช่แต่ตอนเนี้ยทำไมรู้ป่ะพี่ทำไมถึงยังไม่ทำรู้ไหมพี่ผมต้องการคันเดิมที่ผมเคยขายออกไปกลับคืนไม่ว่ามันจะอยู่ในสภาพไหนนะพี่ผมอยากได้มันกลับคืนแล้วผมจะทำมันครั้งสุดท้ายมันเป็นเรื่องราวความรักนะพี่ถูกว่าแบบเฮ้ยเราจะกลับไปหาไอ้ความรักของเราในวันนั้นเนี่ยแล้วเนื่องด้วยเหตุการณ์อะไรหลายอย่างทำให้เราต้องขายมันไปแต่วันเนี้ยในวันที่กำลังเราพร้อมแล้วใช่เราอยากได้มันกลับมาทำในมุมมองของเราณวันนี้ถ้างั้น EP นี้คุณผู้ชมบอกว่านี่คือเรื่องราวที่บอกว่าเรารู้จักตัวตนของหมอโดมนะฮะเขาบอกว่าตอนที่มาเจอก็บอกว่าให้นี่เป็นการอัปเดตชีวิตในช่วงโควิด -19 พี่ผมไม่รู้สึกว่าผมโดนถูกสัมภาษณ์หรือว่าผมก็ต้องสัมภาษณ์พี่เลยมันเหมือนเราคุยกันพี่บดมันเป็นทุกครั้งที่เราเจอหน้ากันเราก็จะคุยอย่างนี้มากกว่าว่าเฮ้ยตามสารทุกสุขดิบเฮ้ยช่วงนี้เป็นไงทำอะไรอยู่ยังไงเพราะฉะนั้นแต่จริงๆคุณผู้ชมก็ติดต่อมาได้นะถ้าสนใจก็ติดต่อหมอโดมมาได้ที่จังหวัดนครปฐมหรือว่าเข้าไปที่
ในส่วนของ Facebook แล้วก็แฟนเพจนะครับเรื่องราวของตลาดนัดรถนิยมดร.กาลาดตลาดนัดรถนิยมจริงๆต้องขอขอบคุณบดมนะขอบคุณอีกครั้งนึงขอบคุณครับพี่ครับแล้ว EP หน้าพาคุณผู้ชมไปแน่นอนครับเรื่องราวของจังยาร์ดคาเฟ่วันนี้ขอบคุณนะครับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ C-Tech นะฮะเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนนะครับขอบคุณสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์นะครับกาสุลิดนะครับสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ขอขอบคุณมิสซิลลี่นะครับที่จะส่งดอกไม้นะครับคิดถึงมิสซิลลี่นะครับส่งตรงถึงมือนะครับทั่วไทยทุกช่อนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งรูปแบบแสดงความยินดีหรือว่าไว้อะไร029708000นะครับขอบคุณแว่นเด็กฟันกลาสเซสนะครับได้มาเหมือนกันได้มาขอบคุณพามาเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่แว่นแฟชั่นนะมันใส่ขับรถได้สบายตาแล้วก็ต้องบอกว่าเฮ้ยใส่แล้วเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์ของตัวมันเองใส่ออกกำลังกายยังได้เลยพี่เพราะว่าคุณจะทำอะไรก็ได้แว่นเด็กฟันกลาสเซสเขาจะตอบโจทย์คุณได้หมดแหละแล้วก็สุดท้ายขอบคุณสปีดกาลาใช่ครับขอบคุณโบสบาร์แอนด์บริสโตนะฮะถนนเกษตรอมมินสนใจก็ไปกันได้นะครับเชิญเลยผู้ชายคนนี้ครับก็บอกว่าถ้าผู้ชมสนใจติดต่อเขาได้ครับหมอดมรถนิยมครับวันนี้ยังไงพี่เราไปขับรถเล่นกันไหมพี่ฮะเราไปขับมาสแตงเล่นกันไหมพี่ไอ้วนสักรอบมึงไงป้าป้าป้าเอาอะไรอะไรมาพูดคุยสะพายกระเป๋าจะพาไปลุยข้างนอกกันมองอะไรให้คลาสสิกจะทำให้คุณต้องยิ้มตามอยากจะชวนคุณมานั่งคุยกัน